นะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.เกี่ยวกับเล่นแชร์การทางการเงินนะครับแล้วก็การช่อโกงนะครับซึ่งเราวันนี้เมื่อวานนี้เราก็มีการสอบปากคำคุณย่าหรือคุณแม่เขานะครับกับตัวน้องเนี่ยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คงจะรอเกี่ยวกับขั้นตอนของกฎหมายในการขออนุมัติออกหมายจับถ้าเรียกมาไม่มาก็ออกหมายจับตามขั้นตอนครับจากที่เราได้ลงไปทำการตรวจสอบเนี่ยยืนยันตัวบุคคลได้แล้วก็ยืนยันพฤติกรรมได้แล้วก็มีการประกาศทางหน้าเว็บต่างๆชัดเจน1,000 ได้ 1,500 2,000ได้เท่าไหร่ก็จะมีหมดหมดแต่ฟอร์เรสทีดีเนี่ยไม่หลอกคนรวยแต่อันเนี้ยหลอกคนจนแล้วก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเพื่อเอาไปลงทุนนะครับเขาเปิดไอจีแล้วเขาก็ได้เงินจากคุณพ่อมาซึ่งพ่อเสียชีวิตเขาเป็นเงินบำนาญ50,000เขาก็เลยอยากเอาไปลงทุนกับ3คนที่ท่านเตรียมออกหมายจับใช่ถูกต้องไอ้3คนเนี่ยเป็นคนจ่ายสตางค์ให้น้องด้วยหรือเปล่าอันนี้เราต้องพิสูจน์ฮะเพราะการโอนเงินมันมีการเส้นทางการเงินอยู่นะครับเขาโอนเข้าบัญชีนอกเหนือจาก3คนมีใหญ่กว่า3คนไหมท่านไม่มีครับ3คนนี่ถือว่าเป็นผู้บังการสูงสุดของเว็บนะครับก็เชื่อว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการทำง่ายๆในการเปิดเพจขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้าใครอยากได้เงินสูงรายได้ดีเดือนหนึ่งได้ตัวนี้แล้วมีเงินปันผลเหมือนแชร์ลูกโซ่ฮะเหมือนแชร์แม่ชะมอยเหมือนแชร์แม่ลูกแก้วมี1ใน3คนเนี่ยประวัติสูงมากประวัติก็คือประวัติช่อโกงอย่างเดียวเลยเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นี้อย่างเดียวออนไลน์เดียวใช่ใช่คนที่สุพรรณไหมเอาไว้ต่อไว้อันนี้เมื่อกี้บอกว่ามี2แอปพลิเคชันคือมันเห็นใน IG กับ Facebook ใช่ IG ครับ IG ครับ IG น้องลงทุนไปกี่โมงครับ2โมงครับโมงแรกก็เนี่ยสุชาตากับออมเงินบายออมสินสุชาตานี่เริ่มมาประมาณปี63ปี63ก็พอลงเล่นไปแล้วแอปพลิเคชันนี้ก็ปิดตัวเลยก็โดนชิงเหมือนกันใช่โดนโกงเลย3คนนี้เป็นเจ้าของบัญชีด้วยไหมคะหรือจะเป็นแอดมินอย่างเดียวไม่ถึงจะเป็นบัญชีแล้วแอปที่น้องลงทุนไปมันเกี่ยวกันนะหมายถึงเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าไม่ครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าน้องเขาโดนโกงไปแล้วทีนึงใช่แล้วก็อยากจะได้เงินคืนก็เลยลงอีกทีนึงมองว่าเด็กคนนี้ทำความผิดก็ด้วยเหตุผลกดดันตำรวจแม้ในการทำหน้าที่ในเมื่อเด็กเองก็มีความผิดเด็ก17ไปจี้ทองเราต้องแบ่งความผิดเป็นสององค์ประกอบนะส่วนหนึ่งที่เขาผิดไปก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ทำผิดกฎหมายอีกส่วนหนึ่งเราก็ดำเนินการในฐานะเขาเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันคนละกรณีนะครับที่เขาทำผิดไปแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายในส่วนที่เขาเป็นผู้เสียหายเราก็จะช่วยเหลือในการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดหรืออาจจะดูเรื่องทรัพย์ที่ควรจะได้กลับมาสามคนที่ทำความผิดตอนนี้ยังบ้างแล้วยังไงต่อครับถ้าไม่มีผู้เสียหายร้องเรียนตามกฎหมายต้องยังไงก็มีน้องสุขเกียรติเขาน้องสุขเกียรติร้องแล้วนี่ฮะเมื่อวานนี้สอบแล้วแล้วเราก็รับคดีแล้วท่านผบ.ตร.เนี่ยท่านสั่งการแล้วให้รับคดีและดำเนินการสืบสวนติดตามจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง